สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่เดียอีกแล้วนะคะทางช่องเดียมามีค่ะทางช่องเดียมามีนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหารเด็กนะคะโดยวิธีง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เดียได้ทำเมนูนะคะข้าวโอ๊ตไข่ตุ๋นนะคะซึ่งเป็นเมนูอาหารเช้านะคะที่ทำง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะไข่1ฟองค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบนะคะใช้แค่ไข่แดงค่ะฟักทองค่ะหอมใหญ่หรือว่าหอมแดงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแม่เดียจะใช้หอมแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะเครื่องปรุงวันนี้นะคะแม่เดียก็ใช้แค่เกลือแล้วก็ผงกระเทียมทอดวันนี้นะคะแม่เดียจะใช้ข้าวโอ๊ตของยี่ห้อแมคคาเรนนะคะเป็นแบบโลโอ๊กนะคะก็คือเป็นข้าวโอ๊ตที่อบสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักข้าวโอ๊ตกันนะคะความจริงแล้วนะคะข้าวโอ๊ตก็จะมีหลายประเภทให้เราเลือกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้เลือกแบบโลโอ๊กเพราะว่าเป็นข้าวโอ๊ตที่เหมาะสำหรับเด็กนะคะลักษณะของข้าวโอ๊ตแบบโลโอ๊กนะคะก็จะมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะคล้ายๆซีเรียลค่ะข้าวโอ๊ตตัวนี้นะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้นำไปนึ่งเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาไปทับให้มันแบนๆแบบนี้นะคะพอมันแบนเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาไปอบนะคะข้าวเตาอบให้มันแห้งนะคะดังนั้นนะคะข้าวโอ๊ตชนิดนี้นะคะก็จะสามารถนำไปรับประทานได้ง่ายมากเลยนะจะนำไปต้มนะคะก็ใช้เวลาต้มแค่แป๊บเดียวค่ะ 5-10 นาทีก็สุกแล้วค่ะสำหรับประโยชน์ของข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตนะคะมีกากใยแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะคะช่วยกระตุ้นเรื่องการขับถ่ายได้ดีกว่าข้าวธรรมดาทั่วไปนะคะข้าวโอ๊ตนะคะมีโปรตีนสูงแล้วก็ให้พลังงานเด็กค่ะพอเด็กทานไปแล้วนะคะก็จะทำให้อิ่มแล้วก็อยู่ท้องค่ะข้าวโอ๊ตนะคะเหมาะสำหรับที่จะเป็นมื้อเช้านะคะสำหรับถ้วยที่ใช้ในการนึ่งไข่ตุ๋นวันนี้นะคะแม่เดียก็ใช้ถ้วยของยี่ห้อเดียมามีเองค่ะใส่ข้าวโอ๊ตลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงนะคะเมื่อนำไปทำให้สุกแล้วนะคะหอมแดงจะไม่มีรสชาติเผ็ดนะคะสามารถดับกลิ่นคาวของไข่ไก่ได้ค่ะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะคะปรุงใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผงกระเทียมค่ะตักฟองทิ้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เดียจะใช้อุปกรณ์นึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะต้องหมุนตัวนี้ออกเพื่อที่จะได้วางถ้วยไว้ตรงกลางนะคะในบางยี่ห้อนะคะอาจจะไม่สามารถดึงตัวนี้ออกได้นะคะดังนั้นเวลาคุณแม่เลือกซื้อที่นึ่งนะคะควรจะเลือกแบบที่เป็นสแตนเลสแท้นะคะแล้วก็สามารถดึงจุกตรงนี้ออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวโอ๊ตตุ๋นไข่ฟักทองนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยนะคะเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะเป็นอาหารเช้าได้ค่ะแม่เดียขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่เดียด้วยนะคะสวัสดีค่ะ